ทีนี้บางคนที่เขาได้เข้าสู่กระบวนการเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะคนที่อาจจะทั้งผ่านหรือว่าไม่ได้ผ่านรอบนี้เนี่ยแน่นอนว่าพอเขาเข้าไปสู่กระบวนการเขาจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองรกระบวนการเลือกอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วแน่นอนนะฮะส่วนหนึ่งก็บอกมันเห็นเรื่องของการหัวเหมือนกันนะมันเห็นเรื่องของการที่จัดตั้งมาเหมือนกันอันนี้เขาบอกเขาเห็นจริงๆเขายอมรับว่าเข้าสู่กระบวนการแล้วเออมันเห็นภาพเห็นอะไรบ้างลองไปดูอย่างคนนี้ก่อนฮนะคุณสมชัยศรีสุธิยากรน,นะครับอดีกอตกกต อันนี้คนที่ไม่ได้ผ่านข้ารอบต่อไปอาจารย์สมชัยบอกว่าขอออกแยกย่อยออกมาเป็น10ข้อของระบบการเลือกสวรอบนี้ที่เป็นจุดอ่อนก็แล้วกันจุดอ่อน10ข้อหลังจากตัวเองเข้าไปสัมผัสโดยตรงด้วยตัวเองนะครับซึ่งคุณสมชัยเนี่ยเป็นกลุ่มประชาสังคมมองว่ามีการแบ่งกลุ่มอาชีพที่ไม่เป็นไปตามส่วนประชากรนฮะนี่ข้อแรกต่อมาคือละหลวมในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครมีความเหลื่อมล้ําในการแบ่งระดับการเลือก มีข้อจํากัดในการที่ผู้สมัครจะได้ทําความรู้จักกันคือรู้จักกันน้อยว่าอย่างนั้นครับต่อมาคือในรอบเลือกค่ายเนี่ยจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน,นมีน้อยไปหน่อยต่อมาคือไม่มีการให้การแนะนําตัวเลยเลยในรอบค่ายไม่มีการแนะนําตัวเองมากพอสมควรนะฮะกกตนี้ก็มีการออกแบบให้ตั้งหีบแบ่งตามกลุ่มในขั้นเลือกค่ายอันนี้คุณสมชัยบอกว่าทําให้การตรวจสอบว่าใครลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้ใครเนี่ย นะฮะมันสามารถทําได้ไม่ยากก็คือมันไม่ค่อยรับเท่าไหร่ว่าอย่างนั้นต่อมาคือรายละเอียดผู้สมัครไม่ใช่ปัจจัยที่จะผ่านการคัดเลือกเลยะฮะอ้าวนี่ฮะคุสมชายบอกรายละเอียดผู้สมัครไม่ใช่ปัจจัยมันมีปัจจัยอื่นหรือไม่ต่อมาคือปัจจัยความสําเร็จอยู่ที่การวางแผนที่ดีและในข้อสุดท้ายคุสมชัยบอกว่าถ้าหากถามว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นการออกแบบระบบการเลือกสวที่ดีไหมใช้คําว่าไม่ดีอย่างยิ่งฮะคุสมชัยบอกไม่ดีอย่างยิ่ง แต่ถ้าถามว่าผลการเลือกระดับจังหวัดเป็นผลที่ดีไหมคําตอบคุณสมชัยบอกรับได้ก็แล้วกันใช้คํานี้ใช้คําว่ารับได้<ม>เพราะอะไรที่บอกว่ารับได้เพราะว่าสัดส่วนของภาคประชาชนเนี่ยยังมีการไปปะปนกับนักการเมืองและบ้านใหญ่อยู่พอสมควรก็คือระดับประมาณครึ่งต่อครึ่งนะฮะก็คือคุณสมชัยมองว่าถ้าเทียบกับการแต่งตั้งโดยผู้มีอํานาจอย่างเดียวเนี่ย อันนี้อย่างน้อยมันก็ดีกว่าแน่ๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะฮะว่าต้องรอดูริษเดทของการออกระบบนี้ในระดับประเทศต่ตอไปอีกทีหนึ่งอ,อันนี้ประเมินโดยคุณสมชัยที่ไม่ได้ผ่านการข้อรอบแล้วส่วนคนที่ผ่านฮะไปดูนี่ฮะทนายตั้มกันบ้างทนายตั้มสิทธราเบีย้ยบังเกิดนะครับเข้าไปชิงในระดับประเทศแล้วก็มีการโพสต์เล่าประสบการณ์เหมือนกันที่ลงสมัครคัดเลือกสวในรอบนี้ทนายตั้มบอกทําให้รู้ครับว่ากระบวนการเลือกมันมีการหัวฮะ สอดแทรกอยู่จริงฮะทนายตั้มโพสต์ยกตัวอย่างเช่นมีบางคนเนี่ยผู้สมัครบ,บางคนเนี่ยเข้ามาทักทนายตั้มเลยนะอุ้ชอบมากเลยชื่นชมทนายตั้มมากแต่เลือกไม่ได้นะเพราะมีสายของตัวเองอยู่แล้วเสายนี่คืออะไรมีสายตัวเองอยู่แล้วเหมือนกับตัดตั้งมาแล้วอย่างนี้เหรอรทนายตั้มก็สงสัยนะครับหรือบางคนเนี่ยมาสารภาพกับทนายตั้มตรงๆเลยว่าทนายตั้มดูสิมีโพยด้วยอ่ะเอาโพยมาที่ผมนี่ต้องเขียนเบอร์ตามเนี้ยตามใครเหรอ เขาบอกตามที่แกนําพักการเมืองใหญ่สร้างมาบอกนทนาตั้มแบบนี้กลุ่มสีให้เลือกเบอร์อนี่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 นเขียนเลขมาแล้วอ่ะ <c oughs> แม้ใจผมอยากจะเลือกทนาตั้มใจใจจะขาดผมก็เลือกไม่ได้นะฮะ <c oughs> แม้ผมจะอยู่กลุ่มเดียวกับทนาตั้มเนี่ยแต่เขาจัดมาอย่างนี้แล้วก็ต้องเลือกทนาตั้มบอกเออเหมือนก็ให้ได้เห็นว่ามันมีนมอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพอ่ะอย่างเช่นต่างจังหวัดกันบ้างสนามจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมครับ ก็มีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าบรรดาผู้สมัครที่เขาไม่ผ่านเนี่ยเขามีการเขียนคําร้องคัดค้านนะฮะไปยังกกตนะครับบอกว่าผิดปกตินะหลังจากมีการเปิดหีบลงคะแนนเลือกสอวที่ผ่านมาเนี่ยเกรงว่าพฤติกรรมดังกล่าวหากปล่อยไปสุดท้ายคุณก็จะไม่ได้สวที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเข้าไปทำหน้าที่ในฐานะคนที่อยู่ในสภาสูงหรือไม่ ก็เห็นความผิดปกติในกระบวนการเลือกมาโดยตลอดก็ทําคําร้องคัดค้านไปตามระเบียบเห็นว่าผู้ร้องที่ขอนแก่นเนี่ยประเด็นที่เขาติดใจที่สุดก็คือทําไมมันมีคนได้ศูนย์คะแนนเยอะจังตั้งใจมามเพื่อเลือกคนอื่นเลยไม่กะเลือกตัวเองเลยทั้งั้งที่ตัวเองมาสมาัครครับ